สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะมาผ่าหนอนะครับเนื่องจากขอเช็ดกล้องแป๊บนึงเนื่องจากว่ากระแสกล้วยมาแรงเหลือเกินแล้วก็ตอนนี้ผมจะเปิดคลินิกแล้วนะครับทำไมถึงตายจริงๆเรากล้วยก็เลี้ยงไม่ยากนะครับซึ่งผมเองก็จ่ายไปเยอะนะโอเคเดี๋ยวจะมาผ่าหนอกันผมมีเวลาที่35% battery ผมจะใช้ตัวนี้ไว้โคลนด้วยนะแล้วก็ผมจะผ่าหนอให้ดูนี่อันนี้จะไว้โอ้เหลือเยอะนะเหลือเลยอันนี้เราก็ตัดรากที่ไม่ใช้ออกไปเลยขออนุญาตยึดขอบกล้องนิดนึงแต่จริงล่างนี้ก็สามารถเอาไปต่อได้นะอย่างเริ่มออกแล้วครับจะหาตาก่อนเนาะน่าจะยาวๆนะครับรีบไม่ได้เดี๋ยวบาดแต่แช่น้ำอันนี้ตัดมาเมื่อวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็วันพฤหัสละเพิ่งจะได้ทำก็แช่น้ำไว้เฉยๆถ้ากล้วยราคากล้วยเทรนที่มันหน่อใหญ่ๆแบบนี้นะครับสามารถทำตามได้นะมาดูหน่อกันก่อนเอ้ยมาดูตากันก่อนตามันก็อยู่ตามกับอะไรพวกนี้นูนๆเล็กๆนะครับแล้วก็จัดเลยนะครับแบบนี้ก็ได้มีดใหญ่ไปหน่อยต้องบอกว่ากล้วยเป็นอะไรที่ทนมากสีแล้วกันเนาะสีนะครับส่วนตัวนี้ยังได้อีกชั้นหนึ่งนะครับจะแบบบางๆอย่างนี้เลยนะซึ่งไอ้ที่บางๆแบบนี้ครับผมเคยทำให้ดูแล้วตอนนี้ก็รอมันงอกส่วนในนี้ก็อันนี้โยมันตายเว้ยอันนี้ผมก็จะเอาทั้งแบบนี้เลยนะซึ่งเราก็สามารถผ่าเป็นชั้นแบบนี้ได้นะคือลุ้น2หน่อในชั้นเดียวโอเคผมก็ได้ตัวนี้มาแล้วนะครับถ้าเวลาเหลือพอนะเราก็จะไปปลูกกันเช็คกล้องมาหน่อยอันนี้ผมเอาไว้เลี้ยงเยอะๆนะครับก็เอาอันนี้เห็นไหมถ้าเรามีกล้วยเราก็สามารถทำหน่อด้วยเลี้ยงเยอะๆด้วยนะครับคือต้องบอกว่าก็คุ้มนะสำหรับกล้วยหน่อหนึ่งได้เยอะเลยแต่ว่าตอนนี้ราคามันต้องบอกว่าราคามันขึ้นไปสูงมากคือแบบแทบจะจับต้องไม่ได้เลยโอ้มีไม้คมละแต่ผมเชื่อนะครับว่าราคามันก็จะยังไปได้อีกสักพักน่าจะไกลอยู่เหมือนกันดูว่าน่าจะใช้ได้นะครับขอรอบกาใบก่อนโอ้สบายได้สองชั้นเนื่องจากมันเป็นหนอนนะมันก็จะไม่ตรงเท่าไหร่เฉียงๆเยื้องแต่เราจะใช้ตรงแกนข้างในเขานุ่นเลยได้ชั้นหนึ่งนะครับโอเคตรงนี้ก็เบาๆมือนิดนึงอ
บางมากนะแต่ก็ใช้ได้นะเนื่องจากหนองค่อนข้างใหญ่และสวยเอามันนี้ครับแล้วก็ล้างน้ำสะอาดไม่ได้พกมาขอตัวแป๊บเราก็ใช้แปรงขัดหรือว่ามือลูบก็ได้นะก็ล้างดีถ้าเปิดน้ำก๊อกหลังได้ก็จะโอเคมากนะตกมาทีพอดีบาดผมอ่ะมันหมดพอดีเลยการมีกล้วยนี่เราก็เอากล้วยกระแสมาทำแบบนี้ก็ได้นะซึ่งทำได้นะถ้าใครยังไม่มั่นใจในฝีมือก็ใช้กล้วยบานไปก่อนกล้วยที่ราคาต้นทุนไม่สูงมากเลยในการหัดเลี้ยงหัดตัดหัดทอเราก็จะมาทำที่เราอันนี้คืออาหารที่เราฟอกนะไม่ใช่น้ำที่เราจะไว้ฟอกเราจะถ้าฟอกน้ำไม่ข้นนี้เราจะฟอกแบบจิ๊บหย่อนลงไปนะครับจะพาไปดูก่อนหน้านี้นิดนึงอันนี้เราก็จะฟอกทิ้งไว้แต่ว่าผมจะเติมน้ำยาล้างจานไปนิดนึงสักหนึ่งนะครับจานใส่ไปนิดหน่อยนะครับเราไปผสมไฮเตอร์ฟอกด้วยนะจุด75แล้วกันนะครับที่ 25% ไฮเตอร์ผมจะไฟไฮเตอร์สีฟ้านะครับวันนี้ฝนตกด้วยนะน่าจะได้แค่คลิปแรกเพราะว่าคลิปต่อไปผมก็จะลืมเลยอันนี้แบตหมดก่อนแล้วคลิปต่อไปผมจะทำเป็นอีกตอนนี่นะไม่ใช่สังเกตว่ามันก็จะเปลี่ยนสีทันทีใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็กัดแต่ด้วยความที่ว่ามันกล้วยเนี่ยมันดูมีความหนาอยู่มันก็จะแล้วก็ทิ้งทำสบายใช้เยอะเลยมันก็จับช่างมันเสียงแล้วแว่วจากนั้นเราก็จะขย่านะครับมีเสียงตัวประกอบแทรกเข้ามาไล่ไปแล้วตอนนี้อันนี้ผมจะเล่นที่20นาทีเลยสุดท้ายสุดคนนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาอันนี้ไปฝังหน่อต่อนะครับ11นาทีเขาทานไหมเพราะว่ากล้องมันจะตัดที่11นาทีเรามีเวลา1นาทีนะครับดัน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 
นี่ครับเอามาตั้งแต่วันอาทิตย์มันก็จะแช่น้ำแบบนี้อยู่ใช่ไหมน้ำผมโอ้ผมไม่มีดินละผมเอาดินนี้สมมุติแล้วกันนะครับ example แล้วกันนะอันนี้เป็นกล้วยป่านะครับกล้วยป่าผมจะไม่ปลูกอย่างนี้นะอันนี้แม่เขาช่วยปลูกโอเคมาอันนี้ก็หน่อมันไม่เล็กทนนะครับโดนไฟคือกล้วยป่าจะเป็นกล้วยที่ไฟไหม้ก็ไม่ตายนะครับถ้าหน่อใหญ่กว่านี้นะโอเคอันนี้ไม่รู้อ๋ออันนี้ที่เป็นหน่อนะนี่เราก็จะจัดการนะครับฝังจริงๆฝังด้วยกันได้เลยนะครับสมมุติว่าเรามี4หน่อใช่มั้ย4หน่อแล้วก็ฝัง4เลยแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กลบไปเป็นอันจบสิ้นวิธีที่ทำอันเดียวกันนี้ก็คือตอนนี้มันจะรกนิดหนึ่งนะครับอ้อหน่อนี้หน่อสามหน่อนี้นะครับวิธีใกล้เคียงกันส่วนนี้เป็นกล้วยบ้านๆนะครับเอามาทำเป็นตัวอย่างสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ